วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี้เลยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นวานะครับได้รับเกียรติจากมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยมาอยู่ที่งานประกวดมิสบิวตี้2565มาดามกอล์ฟสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้แล้วก็ถึงน้องนางงามที่เขาประกวดวันนี้นิดนึงอ๋อจริงๆแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะคือเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติจริงๆแล้วก็ผู้จัดเนี่ยจัดงานแล้วก็คัดเลือกสรรเนี่ยตัวนางงามได้สวยจริงๆเนี่ยน่าจะคัดมาหลายคนนะคะแต่วันนี้ไฟแนลเนี่ยเหลือ8คนสุดท้ายแล้วได้ยินข่าวว่าคณะกรรมการวันนี้ไม่แต่ท่านใหญ่ๆโตๆนะอย่างเช่นพี่หนุ่มประเสริฐนะคะคุณบ๊อบบางกอกทูเดย์นะคะแล้วก็มีคุณเชอรี่มิสไทยแลนด์เวอร์คุณดิดเลอิสริยะกรรมการมีแต่คนแบบแบบศักยภาพที่แบบอยู่ในวงการนางงามจริงๆแล้วก็เห็นว่าน้องๆอ่ะทั้ง8คนที่คัดสรรมาแล้วเนี่ยสวยหมด1จะเด็กที่มีการศึกษาความรู้ดีแล้วก็กล้าพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองพี่มีความรู้สึกว่างานปีนี้น่าจะออกมาได้ดีแล้วก็โอ้โหเขาจัดมาเห็นตอนที่เขาบ็อกกิ้งหรือซ้อมคิวออกมาดูดีมากเลยค่ะได้แล้วผู้ที่จะมาประกวดในงานครั้งนี้นะคะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับนางงามแต่ละคนจริงๆน้องๆ นางงามทุกคนไม่ต้องเตรียมตัวเยอะหรอกค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขามีความมั่นใจเพราะจากเข้ามา8คนเนี่ยผู้จัดงานก็ได้หลั่งสรรแล้วก็คัดมาแล้วจากรอบที่ประกวดหลายๆคนนะครับก็คัดมาจากรอบประมาณ30กว่าคนก็คัดมาจนเหลือ8คนสุดท้ายน้องๆ8คนสุดท้ายเนี่ยถือว่า1น้องเขาเก่งจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยเกี่ยวกับความงามเนี่ยต้องสวยจากข้างในสู่ข้างนอกเขาว่าสวยจากข้างในก็สวยจากนิสัยใจคอสมองทุกอย่างจากข้างในแล้วส่วนภาพรวมข้างนอกเนี่ยก็คือสรีระรูปร่างหน้าตาจริงๆน้องทั้ง8คนที่พี่ก๊อฟเห็นเนี่ยสวยเท่าๆกันแล้วสวยดีมากเลยค่ะก็วันนี้ลองมาดูว่าน้องคนไหนที่เดินดีพรีเซนต์ตัวดีแล้วก็ตอบคำถามดีคิดว่าน่าจะได้ตำแหน่งวันนี้ค่ะใช่เชื่อแน่นอนว่าทั้ง8คนเนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงในวงการบันเทิงเนี่ยจะต้องเตรียมตัวปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างพี่ก๊อฟก็อาจจะขอน้องๆเนี่ยก็ให้น้องๆมาเดินแบบงานพี่ก๊อฟงานพี่ก๊อฟโดยมากจะเป็นงานแฟนโชว์บางกอกเจมแฟนโชว์งานเครื่องเพชรงานแฟนโชว์แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะก็อาจจะต้องใช้น้องๆเนี่ยมาเดินแฟนโชว์การเตรียมตัวของนางแบบอาชีพนะคะหนึ่งต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้รูปร่างที่ดูดีแล้วนางแบบเนี่ยจะต้องเป็นไม้แขวนเสื้อที่สามารถพรีเซนต์เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับออกมาให้ดูดีนะคะแล้วที่สำคัญน้องๆอยู่ในวงการเนี่ยจะต้องตรงต่อเวลาแล้วสำคัญจะต้องรู้มารยาทว่าใครรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เจอผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะขอแค่นี้น้องๆก็จะออกมาดูดีค่ะแล้วเชื่อว่าน้องๆทั้ง8คนนี้มีศักยภาพอย่างนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ขอชื่นชมนะคะผู้จัดงานวันนี้หาจัดได้ดีจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ดีขอชื่นชมจริงๆค่ะเวทีก็สวยดูดีและคณะกรรมการก็สุดยอดระดับประเทศจริงๆค่ะได้เลยสามารถติดตามดูผลงานของแม่ก๊อฟทาง Facebook หรือว่า IG ช่องทางไหนบ้างคะฝากได้เลยก็ทางมาดามก๊อฟออร์แกไนเซอร์นะคะก็คือทาง Facebook ค่ะแล้วมีอะไรก็ติดต่อกับได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาดามก๊อฟมากค่ะ